ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องเว่นซิ่งหมิงหรือว่าการถามชื่อเป็นภาษาจีนเรามาเริ่มต้นกันที่การถามแท้ก่อนเลยค่ะชิงเว่นหนินกุยซิ่งชิงเว่นหนินกุยซิ่งขอถามคุณแท้อะไรคำว่าซิ่งแปลว่าแท้นะคะวอซิ่งจางวอซิ่งจางฉันแท้จางต่อมาคือการถามชื่อค่ะเราสามารถใช้ประโยคนี้ถามชื่อของคนอื่นได้เลยนะคะ你叫什么名字？你叫什么名字？คุณชื่ออะไรเราสามารถตอบง่ายๆได้เลยค่ะ我叫丽娜我叫丽娜ฉันชื่อลีน่าต่อมาคือการถามถึงบุคคลที่3ค่ะเรายกตัวอย่างมาให้ดู2ตัวอย่างนะคะเริ่มต้นที่ตัวอย่างแรกกันเลย他是谁？他是谁？เขาคือใคร他是หลิวตง他是หลิวตงเขาคือหลิวตงต่อมาคือตัวอย่างที่2ค่ะ那位先生是谁那位先生是谁คุณผู้ชายท่านนั้นคือใครคำว่าเว่ยในที่นี้มีความหมายว่าท่านค่ะ那位先生是王老师那位先生是王老师คุณผู้ชายท่านนั้นคืออาจารย์หวางและประโยคปิดท้ายค่ะ我真高兴有机会认识你我真高兴有机会认识你ฉันดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รู้จักคุณเชี่ยเชี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ